ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเนาะโอเคเอาละชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในวิธีการทางประวัติศาสตร์มันจะมีอยู่1ข้อก็คือข้อที่2เขาบอกว่าการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับทีนี้แต่ว่าชั่วโมงนั้นคุณครูยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันคืออะไรแต่ว่าก็ได้เกริ่นไว้บ้างแล้วแหละนะครับทีนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันก็เป็นร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตนะการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ในอดีตเราเรียกว่าร่องรอยนะครับเป็นร่องรอยเอาในประวัติศาสตร์เนี่ยเราคิดว่ามีร่องรอยอะไรบ้างต้องยกตัวอย่างมาสิที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นร่องรอยของมนุษย์ในอดีตพีระพิมพ์ลองตอบคุณครูสิคะพีระพิมพ์อยู่ไหมอยู่ค่ะลองตอบร่องรอยของมนุษย์ในอดีตมาให้คุณครูฟังสักหนึ่งอย่างสิครับสิ่งของค่ะสิ่งของอะไรล่ะอะไรบ้างยกตัวอย่างตัวหนังสือค่ะเป็นภาพวาดเป็นตัวหนังสือเราเรียกว่าร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับแม้กระทั่งคำพูดนะคำบอกเล่าพวกนี้ก็เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำพูดมากนักแต่ถ้าเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เช่นตัวหนังสือหลักฐานโบราณคดีที่เป็นตัวหนังสือพวกศิลาจารึกพวกนี้นักประวัติศาสตร์จะให้ความสำคัญมากแต่ว่าพวกคำพูดคำบอกเล่าพวกนี้ก็นักประวัติศาสตร์ก็ให้ความสำคัญอยู่แต่ว่าไม่ให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นหลักฐานที่จับต้องไม่ได้นะครับเอาอธิคมอยู่ไหมอธิคมอยู่ไหมคุณากรคุณากรเปิดไมค์ซิคุณากรคุณากรครับอ้าวคุณากรลองบอกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คุณครูฟังสักหนึ่งอย่างดีครับอะไรมีอะไรบ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้านใช่ไหมบ้านใช่ไหมบ้านสิ่งของบ้านแล้วก็วัตถุสิ่งของเครื่องใช้โบราณโอเคถูกต้องเก่งมากสถานที่ครับสถานที่พวกนี้เป็นร่องรอยของมนุษย์ที่มนุษย์ได้สร้างเอาไว้นะครับในอดีตมนุษย์ได้สร้างสิ่งของไว้เยอะแยะมากมายเราเคยไปเที่ยวปราสาทหินไหมปราสาทหินเขาพนมรุ้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพี่มาอยู่ที่โคราชตรงนี้ก็เป็นร่องรอยของมนุษย์ที่สร้างไว้ในอดีตแม้กระทั่งรถยนต์ที่เรานั่งที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อคุณแม่พวกนี้ล้วนแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องรอยของมนุษย์ที่มนุษย์เคยทำเคยสร้างไว้แล้วในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราก็เอาออกมาใช้ดูภาพนี้นักเรียนลองดูภาพนี้นะภาพนี้เป็นภาพของอะไรเนี่ยนี่รู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมลองตอบเป็นครูสิครับภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ยเคยเห็นไหมพระครับพระโบราณเป็นภาพของผู้หญิงหน้าตาเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้ชายเนี่ยเหมือนพระมากกว่าครับมากกว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับเทวดาเราจะเรียกว่าเทวรูปนะครับเทวรูปอันนี้เป็นเทวรูปนะเป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งชื่อว่าพระอวโลกิเตศวรเรารู้จักเจ้าแม่กวนอิมไหมรู้จักไหมใครที่
เออมีคนนับถือด้วยองค์นี้นะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะศิลปะชายานะครับศิลปะชายาคนชายาคนโบราณจะเรียกเจ้าแม่กวนอิมว่าพระอวโลกิเตศวรนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธฝั่งมหายานนะครับอันนี้สรุปแล้วว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตัวเนี้ยแปลว่าล่องรอยการกระทําของมนุษย์ในอดีตล่องรอยการกระทําในปัจจุบันเราไม่ถือว่าเป็นล่องรอยของมนุษย์ในอดีตแต่ว่าถ้าผ่านไปแล้ว1วันสิ่งนั้นจะกลายเป็นล่องรอยของมนุษย์ในอดีตทันทีสมมติว่าเราทําการบ้านวันเนี้ยคุณครูสั่งการบ้านแล้วก็เขียนไว้หลักฐานที่เราเขียนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มั้ยเป็นมั้ยครับเป็นค่ะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วใช่มั้ยมันผ่านมาแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างต้องยกตัวอย่างมาสิศิลาจารึกหรือเปล่าคะเออศิลาจารึกของใครศิลาจารึกของใครครับรู้จักพ่อขุนรามคำแหงไหมใช่ครับรู้จักฮะรู้จักไหมเออนั่นแหละนี่เป็นหลักฐานทางบริษัทที่สำคัญสุดที่สำคัญมากในระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะนะครับอ่ะต่อมาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็เรียกว่าแบ่งตามความสำคัญอันที่2คือแบ่งตามลักษณะนะครับแบ่งตามลักษณะแล้วก็แบ่งตามความสำคัญนะมี2อย่างนี้นะครับมี2อย่างเนี้ยทีนี้แบ่งตามความสำคัญเราจะดูตรงนี้ก่อนนะแบ่งตามความสำคัญตรงเนี้ยมีอะไรบ้างครับดูถ้าแบ่งตามความสำคัญจะได้อยู่2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นอันที่2คือหลักฐานชั้นรองจำดีๆนะถ้าแบ่งตามความสำคัญจะได้2อันคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นต้นคืออะไรหลักฐานชั้นต้นหรือว่าเรียกว่าหลักฐานชั้นปฐมภูมิเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเลยสมมุติว่ามีคดีฆาตกรรมสมมุตินะว่ามีคดีฆาตกรรมมีผู้ชายคนหนึ่งเอามีดไปแทงเพื่อนบ้านเอามีดไปแทงเพื่อนบ้านนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นหลักฐานชั้นต้นระหว่างมีดที่ใช้แทงกับนักข่าวที่มาทำข่าวมีดค่ะเออมีดเพราะมีดจะมีรอยในมืออยู่เออเพราะว่าตำรวจสามารถสืบได้เออถูกต้องมีดเป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะว่ามีดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยตรงใช่ไหมแล้วคนที่ถูกแทงคนที่ถูกฆ่ากับคนที่ฆ่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองรองครับไม่รู้คนที่ถูกแทงกับคนที่ฆ่าเขาอ่ะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองชั้นต้นครับชั้นต้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ตามหาง่ายๆแล้วก็จะได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยตรงใช่ไหมมันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยตรงแต่ถ้าเป็นนักข่าวที่มาทำข่าวล่ะหลักฐานชั้นรองค่ะชั้นรองค่ะที่หลังคนที่มาทีหลังเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นไหนหลักฐานชั้นรองค่ะเออถูกต้องเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงแต่คนที่ถูกแทงมีดคนที่ตายคนที่ฆ่าเขาเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับจำดีนะหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับมีอะไรบ้างมีภาพถ่ายนะครับมีภาพถ่ายอ้าวนี่แหละมีภาพถ่ายแป๊บนึงนะครับมีภาพถ่าย
บันทึกโบราณเอกสารโบราณวัตถุโบราณโบราณสถานโบราณสถานคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นต้นนะครับดูหลักฐานชั้นรองในเมื่อหลักฐานชั้นต้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงหลักฐานชั้นรองคือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงมีอะไรบ้างมีภาพวาดจากคำบอกเล่ามีหนังสือที่แต่งขึ้นภายหลังมีวิจัยมีบทความมีการจำลองที่เกิดขึ้นภายหลังนี่ไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นมันเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับเราจึงเรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะครับต่อมานักเรียนรู้จักอันนี้ไหมรู้จักไหมคืออะไรคืออะไรครับเขาเรียกว่าพระแก้วมรกตค่ะเออถูกต้องเมื่อกี้ใครตอบนะว่าเป็นพระแก้วมรกตสุภชาค่ะเออสุภชาใจสุภชาเนี่ยเก่งมากรู้จักพระแก้วมรกตด้วยอ้าวนักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นอันไหนเป็นหลักฐานชั้นรองภาพที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับชั้นต้นเพราะว่าอะไรดูเก่ากว่ามันเก่ามันอะไรมันเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมมันเป็นองค์จริงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งของมันดูเก่าค่ะแล้วก็มันดูเก่าแล้วก็เป็นองค์จริงด้วยนะอันนี้เป็นองค์จริงด้วยนะเป็นองค์จริงประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ที่ในพระบรมราชวังนะครับเป็นรูปที่มีความสำคัญมากของประเทศไทยอะไรนะครับเขาเก็บวัดที่เขาเก็บอยู่ไหนครับวัดที่เขาเก็บอยู่ที่ในวังครับอยู่ในวังข้างๆสนามหลวงเราเรียกว่าอยู่ในวังเรามันคืออยู่ในวังนะครับอยู่ในวังจะมีวัดหนึ่งซึ่งไม่มีพระจำพรรษาอยู่แต่ว่าในวัดแต่ว่าในวังน่ะมันมีวัดชื่อว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วพระแก้วมรกตองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถอยู่ในวัดพระแก้วนะครับองค์จริงองค์ไม่ใหญ่นะองค์นิดเดียวนะครับองค์นิดเดียวส่วนขวามือหมายเลข2นี่เป็นการจำลองจากองค์จริงสู่องค์จำลองนะครับเราเรียกว่าจำลองรู้จักว่าจำลองไหมจำลองหมายถึงการสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบของจริงนะครับของจริงหรือว่าของเทียมครับหรือว่าของปลอมเนี่ยก็ใช้คำปลอมคู่ของก๊อปฮะเหมือนของก๊อปใช่เหมือนของก๊อปมานะครับหมายเลขหนึ่งนี่เป็นหลักฐานชั้นไหนต้นหรือรองชั้นต้นค่ะชั้นต้นหมายเลขสองล่ะอันนี้สองชั้นรองครับต่อมานี่อันไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นอันไหนเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะหลักฐานชั้นต้นถูกต้องอันแรกเป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นรองรู้จักอันนี้ไหมรู้จักตรงนี้ไหมเราเรียกว่าอะไรเนี่ยลายจารึกไม่ใช่เราเรียกว่าทับหลังนาลายนะครับทับหลังนาลายอยู่ที่ปราสาทอะไรรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับหินก้อนนี้เราเรียกว่าทับหลังนาลายบรรทมศิลป์เคยไปอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ทวงคืนกลับมาประเทศไทยได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคุณครูจะพาไปดูถ้ามีโอกาสนะอ้าวอันต่อมาแล้วจะภาพนะดูจากภาพนี้ไหมรู้จักค่ะโมนาลิซาค่ะใครเป็นคนวาดรู้จักดาวินชีไหมอ๋อดูภ
ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองเป็นภาพอะไรภาพที่หนึ่งเป็นภาพหลักฐานประเภทไหนหลักฐานหลักฐานชั้นต้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรสอนเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะว่ามันดูเก่ากว่าหลักฐานมันดูเก่ากว่าแล้วมันก็เป็นของจริงด้วยใช่ไหมมันเป็นวาดก็คือมันเป็นภาพวาดจริงอันที่สองเป็นภาพวาดเรียนแบบจึงเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงแต่เป็นการจำลองหรือการเป็นการวาดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรศิลาจารึกศิลาจารึกหรือเปล่าคะศิลาจารึกค่ะศิลาจารึกของใครเอาคนละครับศิลาจารึกค่ะของพ่อขุนรามคำแหงนะครับในอาณาจักรอะไรสุโขทัยหรือสุโขลาวสุโขอะไรครับสุโขทัยหรือสุโขลาวสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นราชธานีคุณรามคำแหงเป็นคนสร้างใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นคนสร้างเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอ้าวอันที่1อันที่2เป็นหลักฐานชั้นต้นครับอันที่1เป็นหลักฐานอันที่1ค่ะอันที่1เป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่2เป็นหลักฐานชั้นรองครับรองค่ะอันที่2ก๊อปมาครับก๊อปขึ้นมาอันที่2มันดูใหม่กว่าหินใหม่แล้วก็อันที่1คือหินเก่าค่ะมีเหตุผลมีเหตุผลครับต่อมารู้จักอันนี้ไหมรู้จักค่ะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทดีเอียงค่ะเทดีเอียงค่ะที่ไหนเทดีเอียงค่ะที่เกาะเกตของเกตอยู่เกาะเกตอยู่จังหวัดนนทบุรีนี่เองอ้าวอันไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นอันไหนเป็นหลักฐานชั้นรองระหว่างองค์จริงกับภาพบ้านองค์เป็นหลักฐานชั้นต้นค่ะเงินเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันที่สองนี่เป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะว่ามันเป็นองค์จริงใช่ไหมส่วนอันที่สองส่วนอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นภาพวาดที่สร้างขึ้นมาก็เป็นหลักฐานชั้นรองนะครับต่อมาอ้าวอันไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นอันไหนเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นต้นหนึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองสองอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะว่าอันที่หนึ่งเป็นภาพวาดใช่ไหมเป็นภาพกราฟิกของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันที่สองนี่เป็นคนจริงๆเลยนะครับคนนี่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะคนนี่นะจำไว้ดีๆนะเสียงเอานักเรียนปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนนะแต่เพื่อนไม่ได้ยินเสียงคุณครูต่อมาทีนี้ถ้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่แบ่งตามลักษณะเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2อันนะครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันที่2คือไม่มีนี่คําว่าไม่มีนะไม่มีลักษณ์อักษรคือไม่มีตัวหนังสือคําว่าตัวอักษรนี่คืออะไรเนี่ยตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือค่ะในโลกนี่มีเป็นพันๆแบบนะครับตัวหนังสือตัวอักษรที่เรารู้จักมีอะไรบ้างครับศิลาจารึกค่ะศิลาจารึกเป็นอักษรแบบไหนอักษรอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรมีลายลักษณ์อักษรค่ะมีอักษรทีนี้อักษรที่ปรากฏอยู่บนหลักศิลาจารึกเราเรียกว่าอะไรอักษรขอมค่ะใช่ไม่ใช่อักษรขอมเป็นอักษรที่มีชื่อว่าอักษรลายสือไทยนะครับอักษรลายสือไทยทีนี้ก็อักษรลายสือไทยนี่ก็เป็นต้นแบบของอักษรไทยนะครับแล้วก็มีการปรับจากอักษรลายสือไทยก็ปรับมาเรื่อยจนมาเป็นอักษรไทยที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้นะครับภาษาอังกฤษอักษรภาษาอังกฤษเป็นอักษรไหมรู้จักไหมอักษรภาษาอังกฤษ A B C D E F G พวกนั้นอ่ะเคยเขียนไหมเคยเรียนไหมเคยค่ะเคย
เอ้ยอันนั้นเป็นหลักฐานที่เป็นอักษรเหมือนกันที่เป็นอักษรเหมือนกันอักษรขอมมาจากอักษรขอมมั้ยมาจากอักษรขอมมั้ยที่เขาไปเขียนเป็นยันต์น่ะอันนั้นก็เป็นหลักฐานที่เป็นรายละอักษรเหมือนกันนะครับเป็นอักษรเหมือนกันเอามาดูเรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น2อันนะครับถ้าแบ่งตามลักษณะก็เป็นมีลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่มีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือเช่นศิลาจารึกหนังสือใบลานแผ่นศิลาพวกนี้จำไว้นะครับหลักฐานชิ้นไหนที่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่หลักฐานชิ้นนั้นเราเรียกว่าหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันมีตัวหนังสือนะครับมีตัวหนังสืออ่าดูนักเรียนมีหนังสือวิชาอะไรบ้างคุณครูแจกอะไรไปบ้างวิชาอังกฤษฮะวิชาอะไรวิชาภาษาไทยค่ะเราดูสิลองหยิบวิชาภาษาไทยขึ้นมาดูหนังสือหนังสือวิชาภาษาไทยของนักเรียนเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทไหนลายลักษณ์อักษรค่ะมีลายลักษณ์อักษรค่ะลายลักษณ์อักษรใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวอักษรค่ะมีตัวหนังสือค่ะมันมีตัวอักษรมีตัวหนังสืออ้าวภาพวาดจัดเป็นตัวหนังสือไหมภาพวาดไม่ค่ะถูกต้องเพราะว่าภาพวาดไม่ใช่ตัวหนังสือนะครับลองดูซิหนังสือวิชาภาษาไทยที่นักเรียนมีเป็นหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นในพ.ศ.ไหนพ.ศ.551ค่ะฮะใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นมันเป็นหลักสูตรมันหรือเปล่าลองดูดีลองดูดีลองดูดีสิสร้างขึ้นตอนพ.ศ.ไหนฮะสร้างขึ้นตอนพ.ศ.ไหนดูนะลองนักเรียนลองหาพ.ศ.ดูนะมันจะปรากฏอยู่ในหนังสืออยู่นะครับแต่พ.ศ. 2551เนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรมันนะครับเป็นหลักสูตรที่เขาใช้มาทำหนังสือนะต่อมา2563หลักฐานที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่ในนั้นงงไหมงงไหมงงไหมวรรณพรอยู่ไหมวรรณพรเนี่ยวรรณพรอยู่ไหมครับอยู่ค่ะวรรณพรหลักฐานที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานอะไรครับคืออะไรลองอ่านบนหน้าจอเนี่ยเห็นลองอ่านบนหน้าจอเนี่ยหลักฐานหลักฐานที่ไม่มีการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือเช่นโบราณสถานรูปปั้นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาค่ะโอเคใครอีกใครอีกสุประโชคสุประโชคเปิดไมค์สิครับสุประโชคอยู่ไหมสุประโชคพัทรพรอยู่ไหมถ้าอยู่เปิดไมค์นะครูจะถามไม่อยู่นาทีนาทีอยู่ไหมนาทีอยู่ไหมนาทีไม่อยู่นาทีก็ไม่อยู่อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนาทีหลักฐานที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานอะไรครับคืออะไรเปิดไมค์ก่อนจะตอบเปิดไมค์ก่อนนะไม่รู้ครูอ่านสิคุณครูเปิดสไลด์ให้ดูหน้าจอเนี่ย
าทีได้อยู่ในอยู่ใกล้โทรศัพท์ไหมเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ้าวถ้าอยู่ก็เปิดอ่านสิเห็นไหมเนี่ยสีม่วงๆอยู่หน้าอยู่หน้าจอเนี่ยหรือว่าหลับเนี่ยหลับหรือเปล่าเอาลองอ่านสิลองอ่านให้เพื่อนฟังสิอยู่บนหน้าจอเนี่ยหลักฐานที่ไม่มีรายอักษรคือหลักฐานที่ไม่มีจดบันทึกเป็นตัวอักษรเช่นโบราณฐานรูปปั้นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาครับโอเคถูกต้องถูกต้องเรามาดูทีนี้หลักฐานที่ไม่มีรายละอักษรมีอะไรบ้างดูระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2อันแรกคือหลักฐานประเภทไหนมีรายละมีลักษณ์อักษรค่ะมีลักษณ์อักษรค่ะมีลักษณ์อักษรอันที่สองล่ะไม่มีลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลักษณ์อักษรค่ะอันนี้ครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งไม่มีลักษณ์อักษรไม่มีลักษณ์อักษรค่ะอันที่สองล่ะครับมีแล้วอักษรค่ะมีแล้วอักษรค่ะอ้าวลองบอกเหตุผลสิว่าทำไมหมายเลขหนึ่งจึงไม่มีแล้วอักษรตอบมาบอกว่าเป็นภาพถ่ายค่ะฮะเป็นใครจะตอบใครจะตอบข้อหนึ่งไม่มีแล้วอักษรเพราะว่าข้อหนึ่งเป็นภาพถ่ายค่ะไม่มีตัวอักษรเป็นภาพถ่ายก็ได้เป็นองค์จริงได้ไหมถ้าตอบว่าเป็นองค์จริงได้ไหมเป็นองค์จริงๆเลยได้ไหมได้ได้ค่ะอันที่สองล่ะเพราะมีลายลักษณ์อักษรที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยนี่ค่ะครูขนาดนะมันมีตัวหนังสือปรากฏอยู่ในหลักฐานชิ้นนั้นใช่ไหมอ้าวดูถ้าคุณครูบอกว่าถ้าคุณครูตัดอันนี้ไปเลยตัดตัวอักษรไปให้คุณครูมองแค่ตรงนี้ภาพวาดตรงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรไหมตรงนี้เนี่ยเป็นไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะภาพวาดเป็นการวาดแต่ไม่ใช่ตัวหนังสือใช่ไหมเป็นรูปแต่ไม่ใช่ตัวหนังสือค่ะอ้าวใครรู้ว่าพระรูปองค์นี้ชื่อว่าพระอะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนองค์นี้ใครรู้ชื่อองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธชินราชนะครับสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดที่งามที่สุดในประเทศไทยนะองค์นี้นะครับต่อมาอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับดูอันนี้เป็นปราสาทหินปราสาทหินเนี่ยเป็นหลักฐานแบบไหนโบราณสถานเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรนะครับต่อมาอันนี้ล่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรรู้จักอันนี้ไหมเนี่ยคืออะไรรูปปั้นของอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณนะครับน่าจะเป็นคลีโอพัตรามั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยนะครับอันนี้ล่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะถูกต้องอันนี้ก็เอามาจากอียิปต์เหมือนกันนะครับอันนี้ล่ะมีลายลักษณ์อักษรมีลายลักษณ์อักษรมีลายลักษณ์อักษรค่ะพี่ทำไมรู้อ่ะมันเป็นอักษรที่เขาเขียนอยู่ที่แรกคุณนึกว่านักเรียนจะไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับชื่อว่าอักษรลิมหรืออักษรคูนิฟอร์มนะครับเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะอักษรเนี้ยอันนี้ล่ะอั
ันนี้แหละอันนี้แหละอักษรฮีโรกลิฟิกเป็นอักษรไหมเป็นค่ะเป็นอักษรที่ใช้เป็นอักษรที่ใช้ในอียิปต์โบราณนะครับสรุปแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่คือร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตนะครับแบ่งออกได้สองประเภทประเภทแรกนี่แบ่งออกตามความสำคัญอันที่สองนี่คือแบ่งตามลักษณะถ้าแบ่งตามความสำคัญนี่ได้สองอันคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงส่วนหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงคือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะอันที่สองคือถ้าแบ่งตามลักษณะก็แบ่งเป็นลายลักษณ์อักษรคือมีตัวหนังสือกับไม่มีลายลักษณ์อักษรคือไม่มีตัวหนังสือนะครับนี่คือสรุปนะดูทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูอันนี้แล้วก็บอกคุณครูซิครับว่าเป็นหลักฐานแบบไหนดูจากอันนี้เลยภาพเนี้ยเป็นหลักฐานแบบไหนถ้าแบ่งตามความสำคัญหลักฐานชั้นต้นเลยว่าหลักฐานชั้นรองชั้นไหนชั้นรองชั้นรองเหรอคะครูชั้นต้นนะนี่เป็นของจริงนะเนี่ยชั้นต้นชั้นต้นค่ะเป็นหลักฐานจริงแล้วเป็นหลักฐานที่แบ่งตามลักษณะนี่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรค่ะถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีตัวหนังสือนะครับอันนี้ล่ะหลักฐานชั้นต้นหรือว่าหลักฐานชั้นรองชั้นต้นค่ะต้นค่ะแบบไหนแบบไหนจริงแบบมีลายลักษณ์อักษรหรือว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะมีอันนี้ล่ะหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นแบบมีลายลักษณ์ไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้ล่ะชั้นต้นหรือชั้นรองอันแรกเป็นหลักฐานชั้นต้นค่ะอันที่สองหลักฐานชั้นรองค่ะแบบไหนแบบไหนไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรอันนี้ล่ะอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานเป็นอันชั้นต้นค่ะหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นต้นต้นเป็นหลักฐานประเภทไหนครับแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะแบบที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้ล่ะอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นอันที่หนึ่งหลักฐานชั้นต้นอันที่สองหลักฐานชั้นรองค่ะแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะถูกต้องเมื่อกี้ใครตอบนะกาลยาค่ะกาลยาเอาไป5คะแนนต่อมาอันนี้ล่ะอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นรองแบบมีลายลักษณ์อักษรค่ะกาลยาตอบอีกแล้วใครจะตอบอีกวรพรตอบไหมอันที่หนึ่งเป็นมีลายลักษณ์ปนัดดาตอบสิครับปนัดดามีลายลักษณ์อักษรค่ะแบบมีลายลักษณ์อักษรอันหนึ่งอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะโอเคถูกต้องอันนี้ล่ะอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นต้นแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้ล่ะไม่มีลายอันที่หนึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองอันที่สองเป็นหลักฐานชั้นต้นแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะเพราะเป็นตัวของคนนะครับจึงไม่มีลายลักษณ์อักษรอันนี้หลักฐานชั้นไหนอันนี้หนึ่งหลักฐานชั้นไหนชั้นต้นค่ะอันที่สองหรอชั้นต้นค่ะอันที่หนึ่งแบบมีลายลักษณ์อักษรอันที่สองแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะโอเคถูกต้องอันนี้ล่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งหลักฐานชั้นต้นค่ะ
อันที่สองแบบมีลายลักษณ์อักษรอันที่สองมีลายลักษณ์อักษรค่ะเป็นอาคารชั้นต้นหรือชั้นรองอันที่สองชั้นต้นค่ะครูชั้นรองทำไมถึงชื่อว่าชั้นรองรู้จักไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นใหม่อะดูนี่เห็นคำนี้ไหมพิมพ์ครั้งที่4เห็นไหมค่ะนี่ตรงนี้นะตรงนี้พิมพ์ครั้งที่4ฉบับปรับปรุงเนี่ยแสดงว่ามันถูกเขียนขึ้นมาใหม่หรือว่าเขียนมานานแล้วถูกเขียนขึ้นมาใหม่ค่ะมันถูกเขียนใหม่มันไม่ใช่เขียนจากเหตุการณ์นั้นเลยตรงนะครับไม่ใช่เขียนตอนพ.ศ.2475นะไม่ใช่ถูกเขียนขึ้นตอน2475แต่มันถูกเขียนมานานแล้วแล้วมันก็มาถูกปรับปรุงขึ้นนะครับในครั้งที่4ครับนี่ล่ะชั้นต้นหรือชั้นรองต้นครับชั้นต้นค่ะชั้นต้นค่ะให้แบบแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะถูกต้องแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรเป็นลักษณะชั้นต้นนะครับนี่ล่ะเป็นลักษณะชั้นต้นค่ะแบบหลักแบบไม่มีแบบมีลายลักษณ์อักษรสอนค่ะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ไม่มีลายและอักษรใครตอบคุณครูบอกชื่อนะคุณครูจะได้จดชื่อด้วยนะครับอันนี้ล่ะหลักฐานชั้นต้นแบบไม่มีลายและอักษรมีวรรณพรตอบประนับดาตอบใครอีกที่ตอบกัลยาตอบเมื่อกี้ดาราพรก็ตอบโอเคดาราพรมนัชยาค่ะมนัชยาโอเคพรค่ะแต่นะดาราพรพัชราพรค่ะพัชราพรอันนี้ล่ะหลักฐานชั้นต้นแบบมีลายลักษณ์อักษรมีลายลักษณ์อักษรคุณครูดูอยู่นะว่าสมมติว่าถ้าใครตอบเนี่ยไฟมันจะขึ้นนะตรงหน้าจอครูเนี่ยครูก็จะติ๊กไว้อันนี้ล่ะชั้นต้นหรือชั้นรองหลักฐานชั้นต้นแบบมีลายลักษณ์อักษรค่ะมีลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นแบบมีลายลักษณ์อักษรนะครับสรุปแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยการกระทําของมนุษย์ในอดีตเหตุการณ์อะไรก็ได้นะครับที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หมดเลยส่วนจะสําคัญหรือไม่สําคัญนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเช่นคดีฆ่าคนตายข่าวเมื่อกี้เนี่ยข่าวที่ไฟไหม้โรงงานแถวสมุทรปราการเป็นเหตุการณ์ทางบริษัทไหมเป็นเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับอ้าวคุณครูถามว่าโรงงานที่ถูกไฟไหม้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองชั้นต้นค่ะชั้นต้นข่าวที่นำเสนอเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองค่ะชั้นรองค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะเอามาพิมพ์เอามาพูดเนี่ยเขาต้องใช้เวลาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองชั้นต้นค่ะชั้นต้นนักดับเพลิงชั้นต้นค่ะชั้นต้นแล้วนักข่าวที่ไปทำข่าวชั้นรองค่ะเอ้ยนักข่าวที่ไปข่าวก็คือไปสถานที่นั้นจริงๆนะนักข่าวนะต้นค่ะชั้นต้นชั้นต้นนะแต่ข่าวล่ะข่าวชั้นรองค่ะชั้นรองว่าข่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอะไรอีกแล้วโรงงานที่ถูกไฟไหม้นี่เป็นหลักฐานถ้าแบ่งตามลักษณะเนี่ยเป็นมีอักษรหรือไม่มีอักษรโรงงานถูกไฟไหม้ไม่มีอักษรไม่มีลายลักษณ์อักษรครับไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะหลังคาของโรงงานล่ะหลังคาของโรงงานไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะไม่มีลายลักษณ์อักษรอ้าวสรุปแล้วหลักฐานทางบริษัทก็คือร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตนะครับแบ่งออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือแบ่งตามความสำคัญ
ประเภทที่สองคือแบ่งตามลักษณะถ้าแบ่งตามความสำคัญก็จะได้หลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะครับถ้าแบ่งตามลักษณะก็จะได้แบบลายลักษณ์อักษรกับไม่มีลายลักษณ์อักษรก็คือไม่มีตัวหนังสือกับมีตัวหนังสือนั่นเองนะครับอ้าวเหลือเวลาอยู่6นาทีใครจะถามอะไรไหมมีไหมมีไหมเราใครจะถามอะไรคะเปิดโอกาสให้ถามค่ะครับถ้าไม่ถามกูจะถามนะทีนี้เอาไหมถ้าไม่ถามคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคุณครูจะถามภาษินีภาษินีอยู่ไหมไม่อยู่พัทรพรอยู่ไหมคุณครูครับมีการบ้านไหมครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งพัทรพรอยู่ไหมไม่อยู่ใครเมื่อกี้เลยนะใจอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับที่นานคุณใจอยู่ใช่ไหมเนาะไม่ต้องอ่ะใครอยู่บ้างเนี่ยพัชราพรพัชราพรอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยเงียบเลยสรุปแล้วนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันเป็นร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตนะครับที่มนุษย์ทำไว้เมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะมีทั้งที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็ไม่มีตัวหนังสือแล้วก็ที่มีความสำคัญที่เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเราเรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรถามนะวันนี้ก็คงจะหมดแค่นี้นะครับอ้าวทีนี้นักเรียนมีอะไรถามคุณครูไหมครับมีไหมการบ้านไหมคะมีการบ้านไหมคะอ้าวการบ้านที่จะให้ก็คือฟังดีๆให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาสาระที่คุณครูสอนนะครับโดยที่คุณครูจะส่งสไลด์อันนี้แหละเข้าไปในกลุ่มป.6นะครับให้นักเรียนไปอ่านไปทำความเข้าใจนะครับโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะนะครับค่ะครับครับถ้าไม่มีอะไรก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับด้วยนะทุกคนออกด้วยเลยใช่ไหมคะ